มุมนี้อาจจากมุมระเบียงที่บ้านไม่ใช่หน้าบ้านนะคะอันนั้นก็คือป่าที่เราไปขี้มานะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็คือบ้านใครก็ไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื้อนี้นะคะเราก็จะมากินข้าวแล้วก็เว้าเล่นน้ำกันเนาะค่ะมาเบิ่งค่ะมื้อนี้หนูยังไปกินข้าวเด้อมื้อนี้มาเบิ่งว่ามื้อนี้ได้ยังกินข้าวมื้อนี้หน้าสดมื้อนี้กำลังสิไปเฮ็ดงานนะคะเฮ็ดงานตอนแลงค่ะ 4:00 นแลงตอนนี้ก็ประมาณ 2:00 กว่าแล้วอันนี้ก็คือร่วมข่าวเศร้าข่าวเที่ยงข่าวแรงเลยทีเดียวนะคะมื้อนี้นะคะน้องดำนะคะน้องดำก็เฮ็ดหมกอะไรนะหมกอะไรเอ่ยอันนี้นะคะไส้อันฟอยแทนหั่นใบตองนะคะใบตองมันแพงแพ็คนึงต้องตอนนั้นไปร้านแขกแพ็คละ9เอ้ยแพ็คละ6แฟรงแต่ว่าเมื่อก่อนไปเพิ่มเป็น9แฟรงพุ่นนะมีข้าวเหนียวด้วยนะจ๊ะข้าวเหนียวนะจ้าโอ๊ยเปิดบอกข้าวเหนียวค่ะมา1เองนั่นๆๆต้องทำเสียงอันนี้ได้ป่ะโอ้โหโอ้โหมุกยังเนาะใหญ่มองก่อนหมกหัวปีจ้าหมกหัวปีค่ะเห็นบ่เห็นบ่หมกหัวปีได้นี่กินหมกหัวปีกับยังมันมีที่มาและที่ไปนะคะอันนี้น้ำพริกมันหมูนะจ๊ะน้ำพริกมันหมูด้วยค่ะว่าเป็นน้ำพริกกากหมูนะคะน้ำพริกมันหมูค่ะมันเป็นมันหมูอย่างเดียวได้ยังไงนะคะก็คือว่าไปซื้อตั้งใจจะไปซื้ออันนางหมูมาเฮ็ดอันแคบหมูที่ส่งไปให้หมูอยู่อิตาลีมันบ่เพราะว่าซื้อมาแล้วเครื่องโลมันบ่พอก็เลยมันหน่อยไปก็เลยไปซื้อมาเพิ่มเพราะไปฮอดก็สี่บอกเขาว่าเอาอันนั้น เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเทออกใส่จานนี่ไปเนาะกินในฟอยนี่แหละอ่ะเห็นน้ำกันเนาะพริกมานี่นี่เทแบ่งไปให้หมูอยู่ร้านกินแล้วดิเกือบหมดเมื่อวานนี่อยู่ร้านหมูอยู่ร้านพ่อกลับมาหอดบ้านแม่มันหมูเฮาก็เห็นโอ้ยนางหมูมันขึ้นหนาเถอะวะนางหมูมันขึ้นหนาเถอะเนาะก็เลยปาดไปปาดมาลองเอาไปต้มเบิ่งมันก็ม่วนๆกันเป็นแผ่นได้ล่ะแต่ว่าพอเอาไปเจียวแค่น้ำมันเท่านั้นนะคะถึงบางอ่องเลยมีแต่มันหมูเขาก็บ่แน่ใจนะว่าเป็นนางหมูหรือมันหมูวะเออคือเขาเลาะเอานางออกหมดแล้วเนาะสรุปแต่เจียวได้น้ำมัน2ลิตรค่ะพี่น้อง2ลิตรกว่าซื้อมา4โลก็เลยได้อันเอามาเฮ็ดที่เหลือมันบอกก็เลยเฮ็ดน้ำพริกกากหมูแทนมาค่ะมากินข้าวค่ะจกข้าวเหนียวจ้ำมันนี่หมกหัวปีใส่หมูค่ะหมกหัวปีใส่หมูเฮ้ยสูงพอสูงหิวข้าวจังแต่เศร้าฮะก็กินข้าวอยู่บ้านสองคนแล้วอยู่เมืองนอกเมืองนาก็จังสี่ละค่ะอยากกินยังก็เฮ็ดกินเองมันหาซื้อบ่ได้ได้แบบนี้จังพวกไส้กรอกอีสานจังสี่มันยังหาซื้อได้แม่นบ่แต่ว่าถ้าเกิดอยากกินหัวมกจังสี่นะเฮาก็บ่ฮู้สิไปซื้ออยู่ไสเนาะเฮาบ่ฮู้จักคนหลายแม่นัวดีดีไส้ปลาแต่ออกเข้มนิดนึงไส้ปลากับเพื่อนปางหลายโพดลืมไปว่าปลามันก็เค็มอยู่แล้วอืม
ป็นคนที่แบบว่ามีความสุขเวลาได้กินนะจ๊ะว่าฮอตเรื่องอันนี้ละหัวปีเนาะว่าเรื่องมกสินะคิดฮอตสมัยเด็กมากเลยเลิศมากจะหน่อยเนาะบ้านเขานี่บ้านหนูนะเป็นบ้านที่แบบว่าจนอะว่าเลยว่าจนแต่ก็ถือกับว่าบ่มีจะบ่ถือกับว่าถึงขั้นจะบ่มีจะกินเพราะว่าแม่หนูนะเฮ็ดงานผู้เดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงยายเลี้ยงหลานลูก3คนหลาน2คนแล้วก็ยายแม่หนูหาเลี้ยงผู้เดียวไปขายทานยามมื้อคืนเนาะแบบว่าคือลําบากนะไปขายทานมันบ่ฮู้จักทานที่ว่าเขาย่างไกลแม่นบ่ออกบ้าน 2:00 น. 3:00 น. เพื่อที่จะไปตลาดกลับมาบ้าน 11:00 น. เที่ยงบ่ายออกไปเอาทานมาต่อพวกหนูก็บ่ได้อันนี้เด้กลับมาจากโรงเรียนก็นั่งกอกทานยุ่งซั่นช่วงที่ว่าหนาหน่อใหม่ก็พากันเอาไปเอาหน่อใหม่ทั้งเขาเอามาไปเผาไปคนมาที่แบบรถลากคันใหญ่แหมหนาหน่อใหม่เนาะเขาก็แบบว่าพากันไปเอาหน่อใหม่จากอีกอยู่บ้านหนูเขาเอิ้นว่าเขาขาดก็ไปกันหลายคนได้ไปกับหมู่นั่นสินะไปกับหมู่ของแม่น่ะนะเนาะคนในหมู่บ้านนั่นแหละก็ไปแล้วพากันไปเอาหน่อใหม่อุ๊ยแบกกันลงมานี่แบบหนูกับพี่สาวหนูเนาะแม่หนูก็เป็นคนหักต่างคนต่างหักอ่ะแล้วก็แบกกันลงมาจากเขาเอามาไว้ข้างล่างเอามาไว้เสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปเอาใหม่สินะแล้วก็พ่อนได้เต็มรถแล้วเต็มรถลากได้รถลากคันใหญ่ๆเด้บ่แม่นรถลากคันน้อยเด้แล้วก็พากันนั้นกลับบ้านกลับไปบ้านเสร็จไปเผาค่ะเผาอีกเผาจนดึกดื่นย้ายกลับมาซอยนั่งเผาเสร็จปล่อยเป็นไว้ก่อนเนาะมื้อหลังมาเฮาก็มานั่งแกะเปลือกมันอีกเด้บัดนี้ยังบ่พอเด้อแกะเปลือกเสร็จเพิ่นก็เอาไปอันใส่ถุงแม่หนูนะเอาใส่ถุง2ซั่นแล้วก็เอาเป็น1โดนหรือเปล่าบ่ฮู้จําบ่ได้ที่เขาเอิ้นน้ําไม้อัดนะพอมันจะเก็บน้ำใหม่สดไว้กินได้เป็นปีเลยแบบนั้นบางคนเขาก็เอาไปดองมันบ่แต่ว่าถ้าอยากกินน้ำใหม่สดต้องเฮ็ดจังซั่นแบบว่ามันอัดแล้วก็เอาอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะแบบนั้นแหละแล้วก็แม่หนูเพิ่นมักเฮ็ดอันนี้มกให้ไปขายมกน้ำใหม่นี่หมดบ้านแกงเหงาบ่มีไผบ่ฮู้จักมกน้ำใหม่ยายกี้เด้อค่ะแม่หนูก็จะหมกน้ำใหม่ให้ไปขายเนาะไปขายกับลูกพี่ลูกน้องที่ยุ้มกันเลิกเรียนมายังมาแล้งแม่เพิ่นแม่ก็หมกให้แล้วก็ไปขายครับรถขายนั่งมอเตอร์ไซค์เนาะสอนถ่ายกันพี่หนูก็ครับลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละเขาเป็นพี่หนูเนาะพี่หนูเขาก็ครับเขาก็นั่งสอนถ่ายข้างหลังแล้วก็ไปขายน้ำบ้านขับรถไปฮอดหน้าบ้านเขาเลยเด้ขับรถเข้าไปในบ้านแล้วก็ถามเขาว่าสมมุติคนแถวบ้านเนาะเขาก็ถามว่าอันแม่ชื่นเอาอันมกน้ำใหม่ป่ะจ้ามกละ5 บาทนะคะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยตอนนั้นก็อายุ11 12ป .4 ป .5 ป .6 นั่นนะขายของมกมากเอามกน้ำใหม่ป่ะจ้าครับมันมีหลายคุ้มมันบ่เฮาก็ไปคุ้มนั่นคุ้มนี่ไปคุ้มบ้านเฮาเสร็จเฮาก็ขับไปอีกหมู่บ้านนึงขายจนหมดอ่ะหมกละ5บาทหมกละ5บาทหรือหมกละ10บาทจําบ่ได้5บาทมั้ง
น่าจะ5บาทอ่ะขายจนหมดแซ่บแซ่บพร้อมเดี๋ยวมื้อหลังสิมาหมกน้ำใหม่สูตรยายกี่นะคะสูตรแม่หนูนี่ล่ะว่าเฮ็ดจังได๋มันก็สิหอมข้าวเหนียวก็ติดมือสู่นี่ป่ะนี่หนูเฮ็ดได้ประมาณ7เอ้ย8หมกหมกใส่หมูเอ้ออืมแล้วก็สิแบ่งไปให้หมู่ที่หมอเฮ็ดงานกินพร้อมข้าวเหนียวติดมือมาที่ผักนี่อย่างก็ย้อนใจไปว่ามีใบเอ็นอีตูแล้วก็เลยใส่ใบโหระพาแทนรู้จักไหมคะอีตู่ลาวใบแมงลักวันนี้หนาสดค่ะไปเฮ็ดงานก็เลยบ่แต่งหน้าเป็นคนที่บ่แต่งหน้าเวลาไปแรกๆแต่งหน้าค่ะจัดเต็มนะคะมันแล้วแต่บางมือด้วยแหละแรกๆจะแจ้งแค่หลังๆเพราะยืนอยู่หน้าเตาฮับหากระทะตอนนี้หนูอยู่ผู้เดียวนะอยู่ในครัวเพราะว่าช่วงโควิดมันบ่เขาแบบว่าบ่ให้พนักงานหลายคนจังซี่นะเขาก็เปิดแค่ช่วงเช้า 10:00 นฮอด 11:00 นฮอดบ่าย 2:00 นแล้วก็ปิดเปิดอีกเที่ย 5:00 นแล้งฮอดอัน 3:00 นครึ่งตะกั่วสิเก็บร้านเก็บหยังแล้วก็นั่นแหละ4:00 นกว่า5:00 นกว่าเสียงขึ้นหอดบ้าน5:00 น5:00 นกว่าแต่ว่าช่วงนี้ผัวไปฮับเขาอยู่หน้าเตาบ่เขาแต่งหน้าเขาบ่แต่งหน้าเพราะว่าเขาอยู่หน้าเตาเป็นกระทะอันใหญ่ๆนะกระทะคนจีนน่ะใช่ว่าตามร้านเขาขายอาหารเนาะบ่ได้เป็นบ่แม่นกระทะแบบว่าไฟฟ้าเด็กเป็นกระทะนี่ไงเนาะที่เขาพัดแต่เขาก็ควงกระทะยังบ่เป็นดอกเพราะเฮ็ดกับของสินะบางทีมา 2-3 อย่างมาพร้อมกันหลายๆอันเขาก็พัดเตานู่นเตานี่มี3เตาตอนนี้มี3เตาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวแล้วก็หน้ามันมันมันนั่นไอความร้อนเนาะสูงมันตีขึ้นมามันบ่แล้วก็ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วแบบโอ้โหแล้วยูนิฟอร์มที่ใส่มันบ่เป็นเสื้อแขนยาวมันบ่ค่ะเขาก็ต้องแบบว่าพับขึ้นเอาก็เลยไปแต่งหน้าไปทาครีมทาแป้งแค่นั้นแหละกินคนเดียวเลยอิ่มง่ายไหมเกินง่วงนอนอาทิตย์หน้าแล้วค่ะหนูสิสวนหมูหมูแฟนนี่แหละเป็นลูกครึ่งนะคะอินเดียสวิตเพิ่นบอกว่าฉันอยากมีส่วนร่วมกับวิดีโอใน YouTube เธอจังเลยวันซันเดย์นี่ก็เลยแบบว่าคิดไอเดียมาว่าเดี๋ยวสิเฮ็ดกับเขาแบบว่าเป็นอาหารอีสานเนาะ
ที่เฮาเลือกเองเด้เขาบ่ได้เลือกฉันจะเซอร์ไพรส์เธอเด้อว่าเธอสิต้องกินอีหยังฝากติดตามด้วยนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปตัดผมแล้วก็ก่อนนะเพราะว่าช่วงโควิดนี่แบบว่าร้านตัดผมเขาปิดหมดเนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เปิดแล้วแต่จะบอกว่าคิวเต็มต้องรอคิวเพราะว่าคนแบบว่าเขาก็พอมันเปิดปุ๊บเขาก็บุกเลยจังซี่นะก็เลยแบบว่าเต็มฉันขอไปทำหล่อก่อนนะว่าซั่นเด้สื่อตีนไก่ไม่มาแล้วมึงจะแทะตีนไก่กูแทะอิ่มหรือแม่กินข้าวเหนียวหรืออิ่มง่ายเนาะคุยแม่หัวปีมันแพงนะจ๊ะมีต้องหัวหั่นไปหมดเลยค่ะโอ้ยอิ่มหากก็อยากกินให้มันหมดเสียดายปากบอกอิ่มแต่มือนี่กระจกบ่เซาเด้ก็อิ่มแล้วบ่ไหวบ่หมดเหลือน้อยเดียวเดี๋ยวสิกวาดให้มันหมดอันนี้แคบหมูมันเหลือทำตรงไหนคะเก็บไว้กินต่อค่ะกินได้อีกหลายมือกินกับข้าวเหนียวห้อนๆเนาะตอนแรกว่าสิ1ข้าวเหนียวกินกับอันนี้ไข่เขียวเดี๋ยวที่นี่ไปเก็บตู้เย็นเห็นหัวปีเอ้ย1ค่ะเอ้ยมกค่ะแซ่บอยากฮู้บ่ค่ะคนนี่หนียุ่งได้มาสิพาไปเบิ่งฮึอันนี้นะคะอันนี้เป็นระเบียงหลังบ้านนะคะนี่เขาก็จะไปอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณนี้แหละมันนี่อากาศดีตรงนู้นที่ไปเก็บกระเทียมปลานะคะก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเหมือนอยู่บ้านเฮาแหละนี่ระเบียงบ้านปลูกไผ่ด้วยนะคะแต่นปลูกไปโดนแล้วแล้วเขาก็ไปซื้อพักอันนี้มาปลูกซุ่มนี่มีต้นนั่นมันฝรั่งพร้อมเห็นว่าอยู่กระถางสุดท้ายคุณนะแล้วก็ได้ปลาเขือมาแล้วค่ะเมื่อนั้นโอ้ยจังแมนอ้วนคักวายค่ะสำหรับมื้อนี้ก็แวะมาทักทายแวะมาเล่นน้ำกันแวะมากินข้าวน้ำกันเท่านี้ล่ะค่ะจังไดก็จำตัวไปเฮ็ดงานก็นะคะไว้พอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวถ้ามูมาเนาะอันเดี๋ยวถ้าเขามากินนั้นว่าเขาจะเฮ็ดเหมือนกับว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบบว่าเป็นอาหารอีสานสไตล์แล้วก็เธอจะต้องกินอาหารของฉันจังใดก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะที่ได้บ่พลาดจะได้บ่พลาดกันคลิปหน้านะคะจังใดมื้อนี้ก็ไปกันเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ